วัสดีครับพบกับการชาเลนจ์ของวันที่5วันนี้จะใช้เชือกเส้นนี้ยาวๆไปนะครับโดยจะกระโดดเป็น2ท่าคือท่าเบสิกเบาแล้วก็บ็อกเซอร์สเต็ปแค่2ท่านะครับสลับไปมาจนกระทั่งครบ 1,000 ค่อยพัก 2,000 พักแล้วก็ 3,000 ถึงจะหยุดระหว่างเซตเสียก็เริ่มใหม่ทันที1,000 แล้วครับวันนี้จะไม่มีพักระหว่าง1ถึง500นะครับจะเป็นเสียแล้วก็เริ่มใหม่จนกระทั่งครบ 1,000 ถึงมีการพักนะครับครั้งนะครับสามพันครั้งแล้วครับ3,000ครั้งแล้วครับ221แคลอรี่ครับครับกระโดดครบ 3,000 วันนี้มีกดหยุดนาฬิกาไป1ครั้งแล้วก็ย้ายขาตั้งกล้องไป2รอบทำให้เวลาเพิ่มมากขึ้นแต่ใช้เชือกเส้นเดียวกระโดด2ท่ามีเบสิกบอลกับบ็อกเซอร์สเต็ปสลับไปมาจนครบ 3,000 วันพรุ่งนี้จะลองมาทดสอบชาเลนจ์ด้วยการเปลี่ยนเป็นเชือกนักมวยกระโดด 3,000 ครั้งเหมือนกันว่าการเผาผลาญจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนพรุ่งนี้ไปชมกันเลยนะครับสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ให้ลงมือทำ